ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค8และเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา17นาฬิกาในเส้นเอ็ปโคสก็ตอนนี้มาจดจินกัน